ันนี้แดดดีมากในรอบ1อาทิตย์ที่แดดออกแล้วก็จ้าสว่างสวยที่วัดพระธรรมกายเมนลักวันนี้ถือว่าการที่อากาศไม่หนาวมากแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่นะยังหนาวแต่ว่าวันนี้มีแดดออกนิดนึงก็ถือว่าพอสู้ไหวก็พี่โรเบนก็มาพัฒนาวัดท่านพัฒนาทุกวันนั่นแหละวันละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงท่านเห็นอะไรไม่เรียบร้อยไม่สะอาดไม่สะอาดท่านก็จัดให้เรียบร้อยทุกอย่างแต่ว่าวันนี้คือหรืออิฐตรงนี้ซึ่งมันก็อยู่ด้านหลังของวัดแล้วมันก็รกนิดนึงแล้วก็ต้นไม้ที่ขึ้นอิฐมันก็ตายด้วยท่านก็รื้อออกแล้วก็ท่านก็ได้เอารถไปขนแล้วก็จะเอาไปทิ้งนี่ก็พอท่านเพียรเสร็จท่านก็เริ่มทำเลยนะไม่ใช่ว่ารอสักนิดเพราะว่าต้องเริ่มทำช่วงนี้ช่วงอากาศกำลังดีถ้าเกิดว่าหลังจากนี้แล้วหน่อยเป็นไงหนาวเย็นนี่ก็มาดูบรรยากาศการเตรียมงานเอ้ยการพัฒนาวัดนี่ก็คือวัดพระธรรมกายเบเนลักษ์ประเทศเบลเยียมนี่คือนมัสการบอร์ดถ้าใครไม่เคยมาก็เชิญมาได้ก็มีหลายๆคนที่ได้มาเยี่ยมเยือนมาทำบุญแล้วก็สนุกสนานมีความสุขก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่หยุดจนกว่าวัดจะสะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้พัฒนาทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเดี๋ยวก็สะอาดไปเองเราไม่ได้หยุดแค่วันนี้วันเดียวพัฒนาทุกวันฉะนั้นความสวยงามก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆวัดพระธรรมกายเนี่ยละ20ปีเริ่มต้นเลยไปดูภาพนี้ภาพประวัติศาสตร์มีหลวงพ่อท่านมาส่งคณะที่มาเผยแผ่ยุโรปครั้งแรกก็ที่วัดพระธรรมกายเบญจมรัตน์นิดนึงมาดูนิดนึงว่าถึงไหนแล้วก็ยังฝนใส่รถกันอยู่นู่นหนึ่งเดี๋ยวก็ไปช่วยก็คงแค่นี้ก่อนวันนี้ที่วัดพระธรรมกายเมนลักษ์ประเทศเบลเยียม